วัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมพิธีกรรมลงณหน้ากองเจิมกระเป๋าของหลวงพ่อทองตรึงนะครับวัดเจดีย์หอยอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับนะครับแต่ละในการจัดแต่งแต่ละครั้งนะครับจะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาลงนะหน้าทองลงสาลิงทองลงของให้ครับอย่างวันนี้เอาไม้คมแฝกมาให้ลงนะครับตามความเชื่อนะครับ
ะครับก็ขอประกาศอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเรื่องการถ่ายรูปนะครับเรื่องการไลฟ์สดนะครับทางวัดเราไม่อนุญาตนะครับให้ถ่ายรูปนะครับก็ขอแจ้งรายละเอียดตรงนี้ไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีกระแสที่มันไม่พึงดีนักนะครับกับความรู้สึกของผู้ที่มีศรัทธานะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์เทพนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีข่าวโจมตีนะครับท่านใดนะครับที่ยังไงเราก็รับหลวงพ่อนะครับก็ยังไงก็อย่าถ่ายรูปเพราะว่าต่างคนต่างคิดนะครับเพราะว่าท่านอื่นอาจจะไม่ได้ศรัทธาของเรานะครับทางเราศรัทธาเราถึงได้เจอปฏิหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเดชพระคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องเทพเทวานะครับเมื่อรักเมื่อศรัทธาเราก็ต้องปกป้องถูกต้องการปกป้องในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องออกไปสู้รบปกปืนครับครับผมเพียงแค่เราศรัทธาอยู่ในกรอบของเราเองถูกต้องครับไม่ต้องสู้รบกับใครเราก็ชนะได้ทุกอย่างใช่นะครับนะครับท่านอื่นก็ถ้าอย่างเราเนี่ยเราศรัทธาครับนะครับเราศรัทธาเราถึงได้เจอปฏิหารใช่แต่บางท่านเนี่ยรอปฏิหารก่อนแล้วค่อยศรัทธาผมก็เลยบอกว่าถ้ารอปฏิหารก่อนแล้วก็ศรัทธาก็เอาอีก3ชาตินะครับน่าจะคงไม่ได้ก็เหมือนกันครับอาจารย์ครูครับเหมือนกับเราเข้าเซเว่นครับผมเราจะไปซื้อมาม่าสักซองนึงครับเราต้องเอาเงินไปซื้อถูกไหมครับถูกต้องเหมือนกันครับอยากได้อะไรจากใครต้องให้เขาก่อนถูกเทวดาคือสิ่งที่เป็นพื้นถูกต้องให้ด้วยความศรัทธาแล้วจะเกิดผลเองนั่นแหละครับดังนั้นแล้วก็ถึงได้บอกว่าต้องศรัทธาก่อนต้องเจอปฏิหารครับเราต้องรักและเราต้องเชื่อถ้าเราเชื่อเราต้องเชื่อ 100% ครับเมื่อเราเชื่อ 100% สิ่งที่กลับมาเราก็จะได้ 100% ครับครับเชื่อศรัทธาแบบไม่มีข้อแม้ถูกท่านก็จะได้กลับมาโดยไม่มีข้อแม้เช่นกันถูกต้องครับนะครับนะครับดังนั้นแล้วก็ถึงได้บอกว่าช่วงนี้นะครับต่างคนต่างมีความคิดแตกต่างกันนะครับเราอยู่ในกลุ่มของเรานะครับเราก็รักในกลุ่มของเรานะครับจึงขอกรุณานะครับและขออนุญาตนะครับวันนี้นะครับงดไลฟ์สดงดถ่ายรูปเก็บไว้ในความทรงจำพี่โต้งครับผมดีเอพูดสักคำดีเอครับพูดสักคำในค่ายอาจารย์เออ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ครับผมอาจารย์เอกถ้าเราคำว่าศรัทธาเนี่ยตะเถาวะประมาณเป็นกิจเต้นสนามกันกิจเด็กกันเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าศรัทธาเนี่ยนะเราศรัทธาเราทำรูปปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมครับเรารับขันบูชาเทพบูชาองค์เราก็ต้องปฏิบัติประพฤติตนในทางที่ดีด้วยครับนะครับว่าเราค้าขายเราทำมาที่ที่สุจริตนะครับไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้ารับไปแล้วเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่บังเกิดผลครับครับบางทีบางท่านคนเราถามว่ารับผ่านไม่ได้ขับของหรอกทำอะไรเข้าก่อนไพ่ครับถ้าอย่างนั้นเทวดาไม่ชอบไม่ช่วยนะครับเข้าก่อนไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเทวดาจะเอากุศลมากันเป็นของที่ขัดแย้งกันใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรับผ่านเพื่อไปทำมาหากินสุจริตรับผ่านเพื่อไปทำดีใช่ไปทำดีแล้วก็ถามว่าการมารับขันนี้รับแล้วจะรวยเลยไหมมีหลายคนพูดเนาะขันเนี่ยมารับวันนี้เดี๋ยวงวดสิ้นเดือนนี้จะเป็นเศรษฐีเลยไหมแต่อาจารย์ฟีพูดสิถ้าท่านมาแบบมีข้อแม้ผลที่ท่านจะได้รับมันก็ยังมีข้อแม้ครับใช่แต่ท่านมาแบบไม่มีข้อแม้ผลที่ท่านจะได้รับนั่นคือปาฏิหาริย์คำว่าปาฏิหาริย์มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราไม่รู้ล่วงหน้าและผลนั้นก็จะเป็นผลดีที่มหาศาลนะครับสำหรับท่านที่มาแบบไม่มีข้อแม้และอยากให้เชื่อในเขาเรียกว่ากรรมด้วยกรรมใหม่กรรมเก่านะครับบางคนก็ยังมีกรรมอยู่นะคนครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วตนเป็นที่พึ่งของตนนะครับเราก็อยากให้เราช่วยตัวเราก่อนครั
จะไปให้ผู้อื่นมาช่วยใช่ครับเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยตัวเองก่อนครับเป็นกระทำพระจะว่ากรรมนาวัตติโลโมใช่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่เพราะกรรมนั้นย่อมเป็นสมบัติของตัวท่านเองแล้วทำไมเขาทำเขาถึงรวยทำไมเขาทำเราไม่รวยอย่างเขาทำไมเรารวยช้าจังทำไมเขาต้องรวยไวเหลือเกินเขาบอกว่าบุญวาสนามันทำมาตามกรรมใช่ครับคนสร้างบุญชาติเนี่ยสร้างเยอะมากเลยแต่กรรมเก่ายังมีนะฮะฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติต้องมีสตินะฮะเมื่อมีสติท่านก็จะได้สำรวมจิตได้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิก็จะมีปัญญาความเห็นนะครับเอ๊ะทำไมนะเขาไปเกิดเป็นลูกผู้เศรษฐีมหาเศรษฐีทำไมเนาะเราเกิดในสภาพดังขยะอันนี้ขอบคุณวาสนาด้วยเลือกได้ว่าเราจะทำดีเราจะศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแนวทางนั้นใช่ครับเด็กวัดเป็นด็อกเตอร์เยอะแยะไปมากมายเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเลยครับยกตัวอย่างเอาคนใกล้ตัวเราใกล้ตัวเราเลยตามบทเพลงที่ผมรับฟังประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นไหมว่าหลวงพ่อประวัตินี้บอกว่ากำพาคำว่ากำลังนี่หมายความว่าไม่ใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับครับผมแต่ต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตนเองตั้งแต่เล็กนะครับเขาบอกว่าชีวิตหลวงพ่อเนี่ยลำบากใช่ลำบากที่สุดเลยเห็นไหมว่านี่เด็กวัดคนหนึ่งเนี่ยได้มาบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดสร้างความดีสร้างสิ่งดีๆมาเสมอเป็นอันหนึ่งเลยคือหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งใช่ครับและนี่ฮะเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้เจ็ดวัดมากมายเป็นด็อกเตอร์กันเยอะหลายคนนี่นะครับประเด็นคนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สมภารเจ้าวัดท่านก็ได้รับนะครับมหาปริญญาบัตรเป็นด็อกเตอร์เช่นเดียวกันนี่เพราะความดีล้วนๆเลยแล้วครับท่านเนี่ยทำคุณงามประโยชน์ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติไม่ต้องเกิดการพัฒนาของพ่อเนี่ยและวัดเราเนี่ยที่สวยงามทุกวันนี้ก็เพราะท่านใช่ครับจะสิ่งหลายอย่างเลยจากที่เป็นวัดเล็กๆขยายใหญ่ๆมามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ครับ5วัดนะผมไปเสด็จที่นี่ใช่5วัดยังมีอีก5วัดที่เดี๋ยวผมจะบอกครับนะให้ความอนุเคราะห์ทำรูปบำรุงดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะที่ไปได้มาที่ถวายเป็นวัดเนี่ยจะติดเป็นเขาเป็นลักษณะที่ว่าต้นไม้ธรรมชาติชาวแต่ภูเขาเป็นถ้ำอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเพราะว่าทิ้งฐานเนี่ยทุกคนสองฐานที่ห้องน้ำวันนี้ขอเยอะฐานที่ห้องโลกฐานที่ห้องเดิมนะครับท่านใดที่เจอเสร็จแล้วก็นั่งหาที่นั่งจับจองนั่งไปก่อนนะครับระหว่างรอก่อนที่จะเริ่มพิธีการที่เขาจะเรียกชื่อนะครับรับให้รับผ่านบอกจะเห็นว่าหลวงพ่อเราจะได้รับถวายที่แต่ละที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นเขาเป็นภูเขาครับกระเป๋าใครดูด้วยนะฮะอย่าต้องลืมนะนะครับจะบอกว่าแล้วพญานาคที่กำเนิดท่านจะอยู่ตามป่าตามเขาในถ้ำใช่ครับหลวงพ่อท่านนั้นถือภูมิอาจารย์ว่าเป็นฤาษีเป็นพญานาคเป็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ต่างๆก็จะปั้นรูปพญานาคถ้าเราไปถ้ำผาเวียงเนี่ยโอ้พญานาคนะครับสวยงามมากหน้าปากถ้ำแล้วก็องค์โพฤาษีองค์โพสุดโพนะครับที่ถ้ำผาเวียงก็มีแล้วก็มีหลายที่โดยเฉพาะหลวงปู่สุขก็ไปรอที่วัดเขาหนองสอนที่จังหวัดชัยนาทที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ให้เราลูกหลานได้กราบไหว้กันแล้วก็ขอฝากงานทุกงานด้วยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบไม่ว่าจะเป็นวัดเขาหนองสอนวัดเจดีย์หอยจังหวัดปทุมธานีนะครับว่าวัดถ้ำผาเวียงนะครับแล้วก็หลายๆสาขาที่ราชบุรีด้วยนะครับกำแพงเพชรนะฝากไปด้วยทุกสาขาเลยที่เป็นของวัดเจดีย์หอยนั่นคือเราไปร่วมบุญคุณร่วมบุญสดกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ
ับลูกศิษย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาบานตะไคร้ขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ